าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 19:09 น.นายกรัฐมนตรีลงนามข้อกำหนดประกาศให้เลื่อนการรายงานตัวทหารใหม่ในวันที่1และ3พฤษภาคมออกไปอีก2เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของสบค19:24 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยกระทรวงการคลังมีงบประมาณ 380,000 ล้านบาทพอรับมือผลกระทบโควิด-19 ยืนยันยังไม่มีแนวคิดกู้เงินเพิ่ม 19:31 น.อลงกรเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พอใจผลงานขายทุเรียนแบรนด์ไทยไปจีนด้วยแพลตฟอร์มใหม่ระบบสั่งซื้อล่วงหน้าล็อตแรกสำเร็จย้ำนโยบายคุณภาพสำคัญสุด 19:40 น.กยศ.ยกเลิกให้มีผู้ค้ำประกันสัญญาผู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 พร้อมเห็นชอบมาตรการแบ่งเบาภาระจากผลกระทบโควิดล่าสุด 19:52 น.กทม.เปิด14จุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลลงทะเบียนพร้อมกัน1พฤษภาคมนี้คาดรองรับประชาชนได้วันละ 2,500 คน เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup